Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tour Vision 691คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูเปอร์รูประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าคุ้มค่ากว่าโทร027519588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาโซลีนสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับ082-435-8585โดยจอร์ไรเดอร์ครับบริการติดตั้งตัดส่งฟรีทุ่งเทพขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานครับมาดูงานที่เกิดขึ้นนิดนึงนะครับกับงาน Vintage Style Buy and Sell นะครับรวมความวินเทจไว้ในที่ที่เดียวที่ Union Mall ครับก็เราบอกว่างานนี้นะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นคนที่จะชอบความคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมีของมาปล่อยของอ่ะใครอยากจับซื้อของมาซื้อได้หมดงานนี้ใครมีของก็มาขอมาปล่อยใครอยากจะได้ของก็ได้ทั้งนั้นนะฮะตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่3กรกฎาคม11โมงถึง2ทุ่ม4วันเท่านั้นนะครับครับก็เชิญมาเชิญมาครับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ใช่เข้าเรื่องของเราดีกว่ามาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาช่วงนี้มาดู SMS หน่อยครับเพราะเปลี่ยนกองแอร์ตามระยะแล้วเธอมีกลิ่นอับของช่องแอร์ต้องทำไงดีก็ต้องล้างทำความสะอาดล้างโอโซนสักทีนึงล้างตู้ตู้ก็คงมีสกปรกอยู่ใช่เพราะบางทีคือตัวฟิลเตอร์เนี่ยเป็นตัวกรองส่วนหนึ่งบางส่วนก็หลุดรอดจากฟิลเตอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้แอร์ได้เพราะนั้นตู้แอร์ก็เลยต้องมีการล้างทำความสะอาดเพราะนั้นจะมีการล้างทำความสะอาดอยู่ตามตามอู่ตามร้านแอร์ตามคาแคร์ทั่วไปก็มีอยู่อุปกรณ์พวกนี้นะครับล้างกลิ่นก็หายมาครับยางค้างปีสัปดาห์ผลิตหนึ่งอ๋อต่อไปแล้วต่อไปแล้วยางเก่าเครื่องยนต์ดีเซลระหว่างเบนซ์กับ BM ยุคนี้ใครเหนือกันผมว่าจริงๆก็พอกันทั้งคู่ใช่ก็เป็นคอมมอนเรลทั้งคู่ก็เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณชอบเครื่องยนต์ของใครมากกว่าเท่านั้นเองนะครับมี SMS หน้าจอ Civic Dimension กับ Vios เล่นตัวไหนดีอ๋อนี่ก็ตอบไปแล้วนี่เมื่อวานนี้ตอบไปแล้ว SMS นี่ครับนะครับ Civic Dimension กับ Vios Nexus iX 300ปี03เทียบกับ Fortunerปีมา2010ทำไมเอารถอะไรไปเทียบกัน RX กับ3 Harrier พูดง่าย Harrier Fortuner ฮะเป็นผมเอา Fortuner 2010นะใช่เพราะว่า Harrier วันนี้เอามาทำซ่อมแล้วอายุมันเยอะแล้วปี03แล้ววันนี้16อ่ะอายุมันต่างกันตั้งกี่ปีอ่ะ13ปีแล้ว Fortuner มันต้องปี2010อ่ะใหม่กว่าตั้งเยอะแล้วก็น่าจะดูแลรักษาง่ายกว่าใช่ผมก็เลือก Fortuner นะถูกต้องนะครับมารับสายคุณสิโตฮะสวัสดีพี่โบพี่บอมครับผมสวัสดีครับพี่โตครับพี่มิตตี้สรุปว่ามาทำแกล้งบอกว่าน้ำท่วมมาไม่ได้หรือว่าไม่มาเองครับเนี่ยไม่รู้ครับมีเปรี้ยวบ่อยติดงานครับพี่โบเนี่ยอย่างเราซื้อรถกระบะตอนเดียวมาใช้งานเนี่ยสักราคาสักประมาณ600,000นิดหน่อยแล้วเราใช้สัก5ปี300,000โลแล้วขายทิ้งนี่มันจะเร็วไหมพี่เท่าไหร่นะซื้อรถใหม่เหรอ5ปี300,000ครับพี่5ปี300,000โลเงี้ยก็คือใช้ส่งของด้วยขับไปไหนมาไหนด้วยเงี้ย5ปี300,000โลแล้วขายทิ้งเงี้ยมันคุ้มหรือยังพี่เพราะว่าถ้าขายสัก5ปีนี่มันก็ยังราคาไม่ยังพอขายได้5ปีน่าจะเหลือประมาณสัก 40% ของรถใหม่ได้แค่ Toyota กับ Isuzu นะใช่บอกเลยนะถ้าซื้ออย่างนี้นะใช่เพราะจะเป็นยี่ห้ออื่นมันเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงต่ำกว่านี้แต่ถ้า5ปี 300,000 โลก็ต้องเลือกเนี่ยครับไม่ Isuzu โตโยต้าเหลือประมาณ 40% ของราคารถใหม่เราขายเรา5ปีเราขายทิ้งอย่างเงี้ยโอ้ไม่มันก็อยู่ที่คุณว่าคุณมองว่าคุณคุ้มหรือเปล่าใช่ถูกป่ะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณมองว่าคุณคุ้มหรือเปล่ารถมันจุกจิกหรือเปล่าซ่อมเยอะหรือเปล่าแล้ว5ปีที่เราใช้ถ้าเราใช้คนเดียวถนอมวิ่งส่งของเดียวบางคนเขาใช้กัน7ปี
ไอ้5ปีเนี่ยเราทำรายได้รถคันนี้มันทำรายได้ให้เราเท่าไหร่มันเกินที่เราซื้อมาหรือเปล่าเราต้องมองหลายๆอย่างเลยเรื่องรวมๆอย่างใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราบรรทุกส่งงานจนคุ้มแล้วนะเราคุ้มแล้วกับรถคันนี้เราพอใจแล้วแต่ถ้าเราถนอมรถดีๆนี่เราใช้ได้ถึง7ปีนะ7ปีซึ่งวันนั้นมาขายเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะครับมันจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะใช่อ่ะพี่แต่ถ้าคุณจะใช้5ปี7ปีแนะนำให้รถเจ้าตลาดครับไม่โตต้าก็อีซูซู2ยี่ห้อเนี่ยขายแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเซอร์วิสเลือกปีที่4ปีที่5 6 7ถ้าจริงๆบางคันเนี่ยเขาใช้กัน10ปีนะโตต้าอีซูบางคันเนี่ยเขาทุกวันนี้ยังมีบางร้านยังส่งยังใช้มังกรอยู่ในนี้เกือบ20ปีแล้วนะโอ้เครื่องบักเอิร์ดเลยนะพี่บอลนะใช่แล้วคุณไม่ต้องซื้ออะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีทันสมัยมากเพราะคุณไม่ได้ขับเองคุณให้ลูกน้องคุณขับรถไปส่งถูกป่ะเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าจะใส่ไปทำไมให้มันปวดหัวตัวธรรมดาตัวโลสุดตัวโลสุดธรรมดาเอาไว้ขนของจบซ่อมก็ง่ายดูแลก็ถูกคุณจะไปอะไรอ่ะแล้วคุณก็วิ่งเซอร์วิสตามระยะ 5,000 โลถ่ายน้ำมันที 5,000 โลถ่ายน้ำมันทีก็ยืดอายุ 20,000 โลถ่ายน้ำมันเกียร์ทีนึงก็ทำไปสิทีนี้มันก็ใช้เกิน5ปี7ปีเผลอๆ10ปีอยู่ด้วยกันได้ครับใช่ไหมครับพี่โพสอย่างศูนย์นี่เขามีกำหนดไหมครับว่ารถรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะสต็อกอะไรกี่ปีครับหรือว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่รายการผลิตครับแล้วแต่ความสำเร็จของรถแต่ละรุ่นด้วยถ้ารุ่นนี้ขายดีเขาก็สต็อกอะไรมาเยอะเพราะว่าคนใช้เยอะครับเพราะนั้นรถเซอร์วิสก็ต้องมีมากเป็นธรรมดาแต่ถ้ารถรุ่นไหนขายไม่ดีเขาก็ตามนั้นเขาก็พยายามจะโละเพื่อจะเป็นแบบเอารุ่นใหม่ออกมาเพื่อจะขายได้ดีกว่าคิดดูพี่บอสเอ็นดีแม็กโฉมก่อนนะโอ้ผมถามไฟท้ายตัวแรกกันนะพี่ปี2002ของแท้เลยพี่ยังมีเลยพี่ผมแบบสุดยอดเลยมีฮะมีรถเก็บไว้ครับหน้าบ้านพี่เนี่ยนะอย่าว่าแต่ดีแม็กเลยร้านที่มันขายส่งหน้าบ้านพี่ทุกวันนี้ยังใช้มังกรอยู่เลยไดเรกต์อินเจคชั่นเครื่องฝาทอง 2005 DI เนี่ยอ๋อตัวโคตรประหยัดรุ่นแรกเลยพี่ใช่แล้วก็ยังเห็นเนี่ยไมตี้เอ็กก็ยังเห็นอยู่เลยครับแต่ไมตี้เอ็กอะรถก่อสร้างอ่ะใช้เยอะกับรถส่งแก๊สเห็นป่ะรถส่งแก๊สส่วนมากจะเป็นไมตี้ใช่ครับต่างจังหวัดก็เป็นต่างจังหวัดก็บิ๊กเอ็มครับแต่ที่พี่เห็นนะอย่างร้านแก๊สหน้าบ้านพี่นะใช้แต่ไมตี้2คันก็ใช้ไป20ปีครับที่ว่านี่แต่คงโฉบนี้ตลอดเลยฮะเห็นบอกจะเปลี่ยนเมืองนอกมันเปลี่ยนไปแล้วของเราเดี๋ยวต้องตามโฉบนึงครับเมืองนอกเขาเปลี่ยนไปนานแล้วรอดูใหม่ไปแล้วเขาว่าบ้านเราว่า GM เขาจะทำตลาดยังไงครับที่ว่าเขาว่าไม่นานนี่นะเขาว่าอาจจะปีนี้อาจจะเห็นโฉบใหม่ครับที่ว่าหรืออย่างช้าก็น่าจะปีหน้าอ๋อเล่นตอนนี้ก็ไม่ต้องรอเนี่ยพี่นะพูดถึงต้องรอเลยครับรอซื้อตอนนี้ก็แย่นะครับถ้าพี่ว่าเขาไม่ซื้อแล้วครับตอนนี้เขารอไปโมเดลสุดๆเขารอให้รุ่นใหม่มาแล้วก็มาเคาะราคารุ่นเก่าถ้าชอบรุ่นเก่าอ๋อฝนตกให้พี่บอสที่ออฟทำงานสนั่นเลยครับสนั่นหวั่นไหวพี่บอสอย่าลืมของฝากผมแล้วไปเที่ยวนะพรุ่งนี้เหรอมาฮ่องกงเหรอได้เดี๋ยวจะเอาขโมยกังหันจากวัดกลับมาให้โอ้ยได้พี่โอเคผมพี่บอลมาบอกพี่มิตรนะเดี๋ยวซื้อเรือไปฝากพี่นะได้ครับเปรี้ยวบอกพี่ได้ครับสวัสดีครับครับจ้าสิโตขอบคุณครับเขาจะถามว่ามีวิธีการเช็คไมล์รถมือสองไหมเช็คได้อันเดียวคือบุ๊กเซอร์วิสเช็คกับศูนย์นะเช็คกับศูนย์เพราะว่าศูนย์จะมีเรคคอร์ดมีข้อมูลบันทึกว่าเข้าเซอร์วิสครั้งสุดท้ายเนี่ยเลขใหม่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่เราก็มากะประมาณได้สมมติว่าเข้ามาเช็คเมื่อวันที่15เดือนนี้แล้วเลขมาอยู่ที่ 50,000 โลพอวันนี้มาต้นเดือนแล้วอย่างมากวิ่งเป็นหลักร้อยไม่ใช่ว่าพอมาถึงวันนี้วันที่1ขึ้นมาเป็น 60,000 โล 10,000 กับรถเดือนนึงปีนึงมันไม่ได้ครับแล้วก็อยู่ที่รถถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆรถยุโรปบางรุ่นนี่เสียบกล่องไปนี่รู้เลยนะว่าใหม่ขึ้นเท่าไหร่ลบไม่ได้ลบไม่ได้บางคนไปหลอกก็ไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อดูใช้ ECU ใช้ตัวเสียบ OBD เข้าศูนย์เนี่ย OBD เนี่ยมันจะฟ้องหมดเช็คเลยว่ารถคันนี้ถ้าเป็นรถยุโรปพี่เคยลบไมล์มาแล้วไอไมล์ดิจิตอลที่อยู่บนหน้าปัดอย่าคิดว่ามันเป็นดิจิตอลแล้วลบยากลบง่ายมากนะเคยเห็นกับตามาแล้วเนี่ยประมาณเซตได้เลยว่าจะตัวเลขเท่าไหร่ประมาณ5นาทีเสร็จเลยนะก็เท่าง่ายกว่าไม้ที่เป็นอนาล็อกไม้เขี่ยยากไม้เขี่ยวันนี้คนที่เขี่ยก็ตายไปหมดแล้วหายากคนที่มาเขี่ยไม้แล้วเนี่ย
อ่ะมาดู SMS กันต่อนะครับเขาบอกงบ 500,000 Camry หรือ Accord ดีครับมือ2ทั้งคู่มือ2ทั้งคู่ก็อยู่ประมาณเนี้ย Accord ก็ล่วงกรุ๊ดเลย 400,000 กว่า 2.4 500,000 แล้วแต่ชอบนะคู่เนี้ยก็ได้ทั้งคู่คู่กัดกันเลยแหละว่ากันเถอะก็คู่แข่งกันเลยล่ะ Camry Accord เนี่ยในงบเนี่ยรถมือ2ก็ยันอยู่แค่นี้นะแต่ถ้าเป็นมือ2ผมว่า Accord ดูดีกว่า Gen 8แล้วแต่คนชอบเลยถ้าคนชอบ Camry ก็ไป Camry Accord ดูดีกว่าเพราะว่าให้เครื่องเสียงที่เป็น HD มาAccord ดูหล่อกว่าใช่ป่ะอุปกรณ์ออปชั่นออปชั่นที่ให้มาก็มาจัดแต่งบูทงบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับมาเต็มเหนียวอ่ะเขาว่าไงนะเขียนว่าอะไรอ๋อมีสกู๊ปเรื่องราวของพรบอิ่มใจครับบอกว่าบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับ Rider Insurance Broker แล้วก็ Speed Channel นะครับจัดโครงการพรบอิ่มใจเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชง่ายๆก็คือเพียงแค่คุณผู้ชมซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็จะมีการหัก100บาทเพื่อสมทบทุนเพราะนั้นซื้อพรบซื้อกรมธรรม์ที่ร่วมโครงการนี้ก็เท่ากับคุณผู้ชมได้ทำบุญไปด้วยครับไปดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนี่ครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศรีราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุน
ให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ